การตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นบริการทางการแพทย์เชิงป้องกันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการตรวจหาโรคหรือภาวะผิดปกติในที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มประชากรทั่วไปการตรวจนี้จะทำให้เราพบโรคหรือภาวะผิดปกตินั้นตั้งแต่ท่านยังไม่มีอาการมีอาการแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรคหรือท่านมีปัจจัยเสี่ยงของโรคนั้นๆที่จะเกิดขึ้นได้การตรวจคัดกรองสุขภาพนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับที่ท่านต้องป่วยเป็นโรคหนักแล้วและมารักษาตัวการตรวจคัดกรองสุขภาพนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วองค์การอนามัยโลกได้พูดถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพไว้ว่าควรเป็นการตรวจคัดกรองในโลกที่มีความสำคัญในประเทศนั้นสามารถป้องกันได้รักษาได้แล้วก็มีความพร้อมด้านเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยผู้ที่มาตรวจมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนั้นเป็นอย่างดีในปัจจุบันสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในคนไทย3อันดับแรกประกอบด้วย1โรคมะเร็ง2โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดหัวใจตีบตันและ3โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกซึ่งการตรวจสุขภาพของเรานั้นก็ควรที่จะตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้เช่นการซักประวัติถึงโรคประจำตัวยาที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำประวัติโรคประจำตัวของคนในครอบครัวประวัติการดื่มสุราและการสูบบุหรี่และการตรวจร่างกายเบื้องต้นเช่นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวเพื่อประเมินภาวะโภชนาการการตรวจชีพจรและการเต้นของหัวใจความดันรวมไปถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจเลือดเพื่อค้นหาภาวะโลหิตจางตรวจเลือดดูระดับน้ำตาลและระดับไขมันในกระแสเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เชื้อ HIV ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับหรือการใช้นิ้วตรวจเพื่อค้นหามะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้นอกจากนั้นอาจจะมีการตรวจอุจจาระตรวจปัสสาวะการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคปอดการตรวจคัดกรองสุขภาพนี้นอกจากเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคให้กับท่านแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของท่านที่จะเกิดโรคในอนาคตและได้รับคำแนะนำให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการกินการออกกำลังกายอาหารเสริมและยาที่ควรสำหรับท่านรวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้การตรวจคัดกรองสุขภาพจะเป็นการที่ทำให้ท่านมีสุขภาพดีเท่าเดิมหรือแข็งแรงมากขึ้นและถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการตรวจคัดกรองสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาครับ